วัสดีครับอรุณสวัสดิ์ค่ะมาแล้วค่ะทันโลกกีฬานะคะมาพร้อมกับข่าวดีในวงการแบดมินตันค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวนี้นะคะต้อนรับสัปดาห์ใหม่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ค่ะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนะคะกับการแข่งขันรายการแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2015ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยในรอบชิงชนะเลิศนะคะรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกชาวไทยเจอกับหลีเสี่ยวเร่ยกับมือ3ของโลกจากจีนคู่นี้นะคะเจอกันมา9ครั้งเนี่ยน้องเมย์ของเราเอาชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองแพ้ไปถึง7ครั้งในเกมแรกค่ะถือว่าสูสีก่อนที่น้องเมย์จะพ่ายไปก่อน20ต่อ22แต่ในเกมที่2ค่ะเมย์ฮึดสู้ขึ้นมาแล้วถือว่าการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีแล้วสนุกมากนะคะก่อนที่รัชนกจะเฉือนเอาชนะในเกมที่2ไป23ต่อ21เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1เกมต้องมาดวลกันในเกมสุดท้ายและปรากฏว่าเป็นรัชนกค่ะเล่นได้รัดกุมและเหนียวแน่นนะคะเอาชนะไป21ต่อ12คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้สำเร็จนะคะถือเป็นการคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยได้สำเร็จด้วยรับเงินรางวัลนะคะประมาณ 480,000 บาทไทยกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่27เมษายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอีก1ก้าวของรัชนกอินทนนท์ค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยสำหรับแชมป์ในรายการแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียคนล่าสุดค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เมย์ขอบคุณทุกคนค่ะที่คอยดูสดในการแข่งขันรอบชิงในวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ส่วนเกม2อาจจะตื่นเต้นบ้างเพราะว่าเป็นแต้มที่แบบสูสีแล้วซึ่งเกมแรกเมย์ก็แพ้ไปค่ะก็คือต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจเมย์ในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ส่วนเมย์ก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปได้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะไม่ธรรมดานะล้มมือที่สูงกว่าระดับโลกสูงกว่าอย่างลีเซียวเล่ยเป็นเจ้าภาพด้วยกำลังใจก็สูงกว่าเราแต่ว่าก็ต้องชื่นชมทั้งทีมสตาฟแล้วก็น้องเมย์เองด้วยสุดยอดค่ะนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของกอล์ฟ2รายการใหญ่ครับแข่งขันกันในโซนเอเชียแต่ว่าเป็นต่างทัวร์กันคือยุโรปเปียนแล้วก็เอเชียนทัวร์น่าเสียดายครับสำหรับนักกอล์ฟของไทยเราเกือบจะถึงฝั่งฝันอยู่แล้วครับพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับรายการแรกนี่เป็นกอล์ฟเอเชียนทัวร์อินโดนีเซียมาสเตอร์สครับแข่งกันที่รอยัลจาการ์ตากอล์ฟคลับพา72ในอินโดนีเซียวันสุดท้ายนี่ต้องลุ้นแชมป์กันด้วยเพลย์ออฟครับตัดสินกันหลังจากลีเวสวูดอดีตมือหนึ่งของโลกวัย42จากอังกฤษกับโปรโจ๊กชับชัยนิวราชของไทยจบเข้ามานำร่วมกันสกอร์7อันเดอร์พาร์เพลย์ออฟแค่หลุมแรกครับบนหลุม18อีกครั้งเป็นหลุมพา5นะครับเวสวูดได้ยิงเบอร์ดี้ลงไปขณะที่ชับชัยนั้นทำได้เพียงเซฟพาครับก็เลยส่งผลให้ลีเวสวูดคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่3ของตนเองต่อจากปี2011และ2012ครับรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 135,000 เหรียญสหรัฐราวๆ 4.4 แสนบาทครับขณะที่โปรโจ๊กชับชัยรับไปทั้งสิ้น 2.7 แสนบาทผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่นที่ตามเข้ามาติดท็อป10นะครับก็มีธิติพันธ์ช่วยประคองจบอันดับ5ร่วมสกอร์รวม4อันเดอร์พาและประหยัดมากแสงอันดับ9ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พาครับส่วนกอล์ฟอีกรายการครับยังอยู่ที่เอเชียนะครับเป็น European Tour China Open แข่งกันที่เซี่ยงไฮ้ปูตงกอล์ฟคลับพา72ในจีนวันสุดท้ายปรากฏว่าอาชุนหวูโปรเจ้าถิ่นครับทำ2เบอร์ดี้1โบกี้เก็บไป1อันเดอร์พาครับเบียดเข้าป้ายแชมป์หลุมสุดท้ายจริงๆเลยนะครับเพราะว่าสกอร์รวม9อันเดอร์พาดิวิดฮาวที่ทำสกอร์นำมาร่วมกันตลอดนะครับเป็นแชมป์ European Tour 5รายการมาพลาดท่าหลุมสุดท้ายเสียโบกี้เฉยเลยครับอาชุนหวูวัย29ก็เลยคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการแรกของชีวิตและยังเป็นชาวจีนคนแรกที่ได้แชมป์ยูโรเปียนทัวร์ไปครองอีกด้วยรับเงินไปทั้งสิ้น 498,000 กว่าเหรียญยูโรราวๆ 17.9 แสนบาทครับนักกอล์ฟไทยผลงานเข้ามาดีสุดก็คือพรหมมีสวัสดิ์นะครับจบอันดับ3ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์กีรเดชอภิบาลรัตน์มือ78ของโลกแชมป์ซินเจนอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อสัปดาห์ก่อนจบอันดับ26ร่วมครับสกอร์1อันเดอร์พาร์เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับโปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัตน์วัย30เนี่ยนะครับก็มีคุณพ่อพานุพงศ์แล้วก็แฟนสาวธัญธรชัยรัตน์เพิ่งจะมั่นกันไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเดินทางมาต้อนรับโปรอาร์มนี่เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยที่สนามบินดอนเมืองครับโดยที่โปรอาร์มนั้นไปคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่2ของตนเองจากเซินเจิ้นที่ผมบอกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับมาท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวนะครับทำเงินรางวัลทั้งสิ้นจาก2รายการติดๆเนี่ยรวมแล้วถึง15ล้านบาทครับบอกว่าจะขอพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันรายการต่อไปก็คือ Mauritian Open เป็นทัวร์ผสมโคเซนชั่นระหว่าง European Sunshine ของแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็ Asian Tour ที่หมู่เกาะ Mauritius ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันที่7พฤษภาคมครับแหมกำลังใจดีรู้เลยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งรายการค่ะแข่งขันกันไปในช่วงของสุดสัปดาห์สำหรับศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะไปติดตามเกมการแข่งขันในคู่แรกค่ะคู่นี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชนาวีทีมอันดับ16นาที24ค่ะเจ้าบ้านขึ้นนำก่อน 1-0 ฟังเสียงเชียร์นี่เหมือนไปเชียร์บอลระดับโลกเลยนะคะกองเชียร์เยอะจริงๆบุรีรัมย์ดีเอโก้หรือซันโตสค่ะยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำ1-0ในช่วงนาที68ค่ะเป็นดีโก้หรือซันโตสโดนมิเชลเวทคอฟสกี้นะคะทำฟาวล์เสียจุดโทษแล้วก็เป็นโกลซีกิยิงให้บุรีรัมย์ขึ้นนำ 2-0 นาที72ค่ะได้เฮกันลั่นสนามอีกครั้งแหมกองเชียร์กลับบ้านไปคงจะคอแหบคอแห้งนะคะบุรีรัมย์ได้ประตูตอกย้ำชัยชนะค่ะ3-0จากดีโก้หรือซันโตสทำให้เก็บ3คะแนนตอนนี้บุรีรัมย์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนค่ะส่วนอีกคู่นึงค่ะไปดูเกมระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดที่สนาม SCG สเตเดียมนะคะคู่นี้ครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่นาที50ค่ะเป็นแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำ 1-0 จากดราแกนบอสโควิชค่ะและมีประตูเกิดขึ้นอีกนาที88ค่ะเป็นธีรศิลป์เปิดบอลมาจังหวะนี้แล้วเป็นเคลตันซิลวาค่ะมงตีเสมอได้สำเร็จดูค่ะเปิดมาสวยจริงๆมงตีเสมอได้สำเร็จนะคะทำให้จบเกมค่ะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับแบงคอกยูไนเต็ดไป1-1ค่ะกองเชียร์ก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะสำหรับทุกทีมของไทยพรีเมียร์ลีกตอนนี้ส่วนผลคู่อื่นค่ะโอสถสภา M150 สระบุรีเจอกับชัยนาทฮอนบิลนะคะปรากฏว่าชัยนาทเอาชนะไป 2-0 ส่วนบางกอกกลาส FC เสมอกับชลบุรี FC ไป2-2ค่ะต้นสัปดาห์นี้และกลางสัปดาห์ก็ยังคงมีเกมการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกกันอยู่แข่งกันแน่นเอียดเลยทีเดียวนะครับยังคงอยู่ที่เรื่องราวของผลงานทัพนักกีฬาไทยนะครับมีความชื่นมื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับวงการนักตบลูกหวายหรือว่าลูกพลาสติกนี่แหละครับก็คือทีมเซปักตะก้อชายหญิงนักเตะลูกหวายนักเตะก็ไทยเท้าตบคว้าแชมป์มาได้อีกครั้งนึงอีกสนามหนึ่งสำหรับรายการ Istaf Super Series 2014-2015 เป็นสนามที่3ครับท่านผู้ชมครับแข่งกันที่ Movir Stadium ในเมืองกุนชานของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ช่อง3ออริจินอลถ่ายทอดสดไปด้วยสดเป็นอย่างเต็มอิ่มนะช่วงเย็นๆเลยบ่ายคือที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นทีมชายนะครับเจอกับเกาหลีใต้ต้องบอกว่าช่วงหลังนี้เกาหลีใต้พัฒนาการขึ้นมาสูงมากทีเดียวของเราเนี่ยมียาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์ลงตัวเสิร์ฟแล้วก็ยังมีทวีศักดิ์ทองสายกับอัศรินวงโยธานำทีมชาติไทยครับเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้อีกครั้งอีกสนามหนึ่ง2เกมรวดครับ21-10แล้วก็21-19คว้าแชมป์สนามที่2ของตนเองติดต่อกันแล้วก็ยังเหลือสนามสุดท้ายมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ประจำฤดูกาลสุดที่อยู่นี่ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศของทีมหญิงสาวไทยครับก็มีซันจิโร่วีรัตน์ณหนองคายเฮดโค้ชเนี่ยส่งน้องกี้นิภากรสุพลครับจอมเสิร์ฟดาวรุ่งวัย17นำทัพโดยมีเฟื่องฟ้าประพัดรางลงตัวฟาดครับแล้วก็ปริยพัฒน์สาผลครับลงขุมหน้าสายชงแล้วก็เอาชนะเกาหลีใต้คู่ชิงไป2เซตรวดครับ21-12และ21-18คว้าแชมป์ประจำสนามไปครองอีกเช่นกันถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราจะเดินทางกลับมาถึงวันนี้ครับทีมสปาร์ตก้อไทยนะครับจะถึงเวลาประมาณ3ทุ่ม10นาทีครับเท่ดีอ่ะแต่ก็หญิงนะคะนะฮะมาต่อกันที่เรื่องราวของเจ็ตสกีกันบ้างครับเป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทย G-Shock Pro Tour 2015สนาม2แข่งกันที่ชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรีนี่เองนะครับรุ่นโปรเจ็ตสกีท่ายืนอัศวินแห่งพื้นน้ำคือวีรพงษ์มณีชมเรือแข่งหมายเลข T6 ครับทีมฟลามิงโก้ต้องการแชมป์ไม่ได้ครับหลังบิดสู้เอาชนะโอเมอร์ซารีเรือแข่งหมายเลข93ไปอย่างสนุกส่วนรุ่นยักษ์โปรเจสกีท่านั่ง 1,600cc เจ้าพายุสายฟ้าครับโชคอุทิศโมลีดีกรีทีมชาติไทยเรือแข่งหมายเลข T4 ครับทีมฟลามิงโก้เช่นกันแม้จะกลับมายึดตำแหน่งชนะคือได้สำเร็จในมอนโตที่3ช่วงเช้าแต่ว่าท้ายสุดครับเครื่องพังในรอบ9ออกจากสนามไปในทั้งหมด10รอบในการแข่งขันผู้นำที่1แชมป์เป็นของเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์ครับเรือแข่งหมายเลข79เป็นดาวรุ่งนะครับเอาละสั้นๆครับปิดท้ายช่วงนี้กันที่เรื่องราวข่าวดีของวงการยิงปืนไทยเมื่อการแข่งขันรายการ ISSF World Cup 2015แข่งกันที่เมืองลานาก้าของไซปรัสครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปโอลิมปิกเกมส์ที่ริโอเดจาเนโรของบราซิลในปี2016ด้วยประเภทสกีหญิงครับคัดแค่2คนสนามนี้ซึ่งก็มีนักกีฬาไทยลงแข่ง3คนน้องนีสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรครับกลายเป็นคนไทยคนแรกที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ปี2016ในปีหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานของเธอนี่สุดยอดนะครับก็คว้าอันดับที่4ของประเภทสกีหญิงไปครองแต่อย่างน้อยก็การันตีการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ที่ริโอแล้วครับอีก1สาวเท่น้องนีนะคะนี่คือข่าวกีฬาในช่วงแรกไปที่
หนุ่มหล่อและสาวสวยเมื่อวันเสาร์อภิสราอัพเฟสเยอะมากแซ่บมากไม่ทราบว่าคนที่ไม่ไปคือยังไงคะผู้ชายล้วนๆคือ3คนที่พูดอยู่นี้ยังไงคะพี่เดินอยู่แถวนั้นนะแต่พี่ไม่ชอบเดินพาเรดตอนแรกเขามีแฟนคลับเขียนว่าบอมบอมรถบอมทางนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพี่ปอพี่ปอบอมพลวัตเขามีแฟนคลับด้วยหรอไม่ใช่ลูกบอมธนินพี่ครับแฟนคลับอยู่ตามตลาดนัดข้างหน้าไงที่เราไปวางมูสใช่ป่ะใช่ป่ะที่ไปซื้อของแล้วเราต้องแบ่งกันไปเถอะต้องแบ่งกันไปเอากับคนบ้างข่าวกีฬาครับจุ๊กคิดจะทำวันนี้คุยกันเรื่องของการใช้สิทธิ์ประกันสังคมครับค่ะ